วัสดีครับท่านกำลังชมไลฟ์กันนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาไหว้พระอุมาเทวีนะครับที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีนะครับหรือที่วัดแขกสีลมของเรานั่นเองนะครับผมพร้อมกับฟังประวัติวัดแขกสีลมนะครับรวมถึงวิธีการไหว้สักการะนะครับพระอุมาเทวีนะครับตามแบบฉบับนะครับของทางวัดเลยนะครับผมรวมถึงนะครับฟังข้อมูลนะครับว่าในขบวนแห่พระอุมาเทวีเมื่อวันที่8ตุลา2562ที่ผ่านมานะครับในขบวนนะครับมีขบวนแห่อะไรกันบ้างนะครับแบบย่อๆนะครับผมวัดพระศรีมหาอุมาเทวีนะครับตั้งอยู่บนถนนสีลมนะครับหรือชาวบ้านเรียกว่าวัดแขกนะครับเป็นวัดของทางศาสนาฮินดูนะครับสร้างขึ้นเพื่อสักการะพระอุมาเทวีนะครับฉายาของพระศิวะวัดนี้นะครับสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่5ราวพ.ศ. 2453ถึง2454นะครับโดยคณะชาวอินเดียใต้นะครับเข้ามาที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยนะครับได้สร้างเอาไว้นะครับบนถนนสีลมนะครับผมสถาปัตยกรรมของวัดเป็นศิลปะโบราณของอินเดียตอนใต้ผสมผสานกันระหว่างสมัยโซละและปาลาวะในประเทศอินเดียจะพบสถาปัตยกรรมแบบนี้นะครับในทางตอนใต้ของประเทศนะครับในรัฐของทามินนาดูนะครับผมภายในมีองค์พระแม่ศรีมหาลีอมันประดิษฐานเป็นเทพประธานอยู่กลางโบสถ์แวดล้อมด้วยพระพิฆเนศพระขันกุมารพระศิวะพระกิษณะพระวิษณุพระแม่ลัษมีและพระแม่กาลีมีเทวาลัยขนาดเล็กบริเวณกลางลานเทวสถานภายในเป็นที่ประดิษฐานศิวรึงสำหรับพิธีการบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีตามแบบฉบับของวัดนะครับก็ให้ลูกศิษย์นะครับทำดังต่อไปนี้นะครับ1 นะครับนำถาดบูชานะครับมาไหว้บริเวณหน้าโบสถ์นะครับซึ่งทางวัดนะครับได้เตรียมถาดบูชาเอาไว้นะครับซึ่งค่าบูชานี่ครับก็คือ60บาทนะครับอยู่บริเวณจุดขายนี่ก็อยู่ทางหน้าโบสถ์เลยนะครับในถาดนั้นนะครับก็จะประกอบด้วยธูปเทียนนะครับพวงมาลัยดอกดาวเรืองนะครับนมกล้วยมะพร้าวอ้อยนะครับและก็จะมีอย่างอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเราก็เพิ่มเข้าไปได้นะครับท่านก็จะมีดอกบัวนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะให้เขาเพิ่มพวกดอกบัวอะไรเข้าไปนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาจาก60บาทก็เป็น70บาท80บาทนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เอาธูปนะครับไปจุดนะครับแล้วก็นำถาดนะครับไปวางนะครับบูชาไว้หน้าโบสถ์นะครับแล้วก็อธิษฐานดังที่ท่านได้ตั้งใจนะครับผมหลังจากท่านได้อธิษฐานนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้นำถาดบูชานะครับเข้าไปด้านในนะครับจะมีแถวนะครับเข้าไปด้านในจะด้านขวามือครับก็จะมีแถวให้เอาถาดนั้นไปให้กับพราหมณ์นะครับผมเพื่อพราหมณ์จะนำถาดนั้นไปบูชากับองค์พระแม่ต่อไปนะครับผมหลังจากพราหมณ์ได้นำถาดนั้นนะครับไปบูชาให้กับพระแม่เสร็จแล้วนะครับเรารอสักครู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับพราหมณ์นั้นนะครับก็จะนำถาดนะครับคืนกลับมาให้กับเรานะครับพร้อมกับนะครับก็จะมีนะครับน้ำนะครับซึ่งอยู่ในถาดนั้นด้วยนะครับก็จะเอาน้ำเนี่ยครับให้กับเรามานะครับซึ่งน้ำนั้นนะครับก็เป็นน้ำที่สามารถดื่มกินได้นะครับก็บางท่านนะครับก็ใช้เป็นน้ำมนต์นะครับสำหรับนำไปสักการะไว้ที่บ้านนะครับผมยังไม่เสร็จขั้นตอนพิธีการไหว้นะครับหลังจากที่ท่านพราหมณ์นะครับคืนถาดและน้ำกลับมาให้เราแล้วนะครับท่านก็จะเจิมหน้าผากให้กับเรานะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงนะครับท่านก็จะเจิมสีแดงนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายนะครับท่านก็จะเจิมทั้ง2สีเลยนะครับด้วยสีที่เจิมนะครับก็จะมีสีแดงกับสีขาวนะครับสีแดงนะครับหรือที่เขาเรียกว่าผงสีชาตินะครับสีขาวนะครับเขาจะเรียกว่าผงสีวิภูตินะครับการเจิมหน้าผากนะครับก็เปรียบเสมือนการที่พระเจ้านะครับได้ให้พรกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับประเพณีพิธีการแห่นะครับของวัดแขกสีลมนะครับที่มีกำหนดจัดเนื่อวันอังคารที่8ตุลา2562ที่ผ่านมานะครับผมงานประเพณีนะครับก็จะจัดขึ้นในช่วงของวันที่1ถึงวันที่9นะครับค่ำเดือน11รวมทั้งหมด9วัน9คืนนะครับเป็นช่วงเวลาของเทศกาลดูเซลานะครับหรือนวราตรีของชาวฮินดูนะครับผมซึ่งเป็นงานที่แห่พระแม่อุมานะครับที่เชื่อกันว่านะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พระแม่นะครับและขบวนเทพจะเสด็จมายังโลกเพื่อประทานพรให้กับมนุษย์นะครับผมขบวนแห่ของวัดแขกที่ผ่านมาเมื่อวันที่8ตุลา2562นะครับ
เมื่อเวลาประมาณ 19:30 นาทีนะครับมีทั้งหมด8ขบวนด้วยกันนะครับขบวนที่1นะครับก็คือขบวนคนทรงองค์พระแม่ศรีอุมาเทวีขบวนที่2ก็คือคนทรงองค์พระขันธกุมารขบวนที่3ก็คือคนทรงพระแม่กาลีขบวนที่4ก็คือขบวนรถแห่พระพิฆเนศขบวนที่5ก็คือขบวนองค์พระชันทกุมารขบวนที่6ก็คือขบวนแห่พระกฤษณะขบวนที่7ก็คือขบวนรถแห่พระกันตะวรายันขบวนที่8นะครับก็คือขบวนรถใหญ่เลยนะครับเป็นขบวนขององค์พระแม่ศรีอุมาเทวีพระแม่มหารัศมีและพระแม่มหาสารวดีนะครับผมสำหรับเวลาเปิดปิดของวัดแขกนะครับก็อยู่บริเวณท้ายคลิปที่เราได้ดูผ่านมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนวิธีการไหว้ตามแบบฉบับของวัดนะครับก็อยู่ท้ายคลิปเช่นเดียวกันนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ